พี่น้องสวัสดีจ้ากับเข้าสู่รายการอีสานผ่าแสบด้วยจ้ามื้อนี้สิพารีวิวอันต้นอะโวคาโดด้วยจ้าหลังจากสิลงไปโดนด้วยจ้ามารีวิวต้นอีกบางคนก็สิบ่ทันได้เห็นเนาะจ้า FC ใหม่ FC เก่าเนาะจ้าพาพี่น้องมาเบิ่งอะโวคาโดเบิ่งแน่เก็บไปขายแล้วก็ยังดกคือเก่าด้วยจ้าพี่น้องฟ้องไปบางทีอันนี้จ้าเป็นผุ่มเป็นพวงดอกไม้ก็ออกดอกอันนี้ก็ออกด้วยจ้ามึงเนี่ยโดกโดกพี่น้องต้นอะโวคาโดมันก็จะคล้ายๆต้นมะม่วงด้วยจ้ามึงเนี่ยจ้าโดกบ่พี่น้องลากดินอยู่ค่ะพี่น้องมึงเนี่ยมันยากมันหลายจนลากดินอยู่มึงเนี่ยพี่น้องพี่หน่วยบักแยงด้วยจ้าหน่วยแบบมึงเนี่ยเป็นกรรมผลเต็มฝ่ามือหน่วยใหญ่จ้ะวันนี้ก็ให้พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งซะๆหน่วยหน่อยนี่เป็นสีจังสีแก่แล้วเด้อจ้ะเป็นแก่แล้วนี่พี่น้องเบิ่งหน่วยนี่แก่จนดอกไม้ออกมาแล้วจะเด้อจ้ะอะโวคาโดนี่กินได้ตลอดปีเด้อค่ะอะโวคาโดผู้ใดอยากกะมาเด้อจ้ะเด้อมาเที่ยววงในมึงเนี่ยมันซ่อนน้ำบ่จ้ะมันตีจ้ะนี่ดกดกจ้ะนี่หน่อยบักใหญ่พี่ขึ้นเต็มมึงเนี่ยจ้ะนี่ขึ้นเต็มนี่น้องดกเต็มต้นอยู่จ้ะให้พี่น้องได้เบิ่งไกลๆเนาะต้นรีวิวอันอะโวคาโดอีกเทื่อนึงเบิ่งด้วยจ้ะนี่ว่ามันใหญ่ขนาดใดโอ้ยอันซ่อนนั่นบ่ค่ะพี่น้องต้นก็คือต้นมะม่วงต้นใหญ่ๆเนี่ยจ้ะให้เบิ่งอันเห็นยอดสีแดงๆนี่คือมันออกดอกไม้แล้วด้วยจ้ะรอบไม้ที่ออกดอกนี่อะโวคาโดบ่จับเลยค่ะสงสัยที่สิได้กินชุดเก่านะจ๊ะก็เลยพาพี่น้องมารีวิวอะโวคาโดชุดเก่าตัวใหม่กำลังออกดอกออกใบบ่จับเลยร่มมันแห้งจ้ะบ่จับมึงเนี่ยน้องฟ้องไปพี่นี่มึงไหนจ้ะนี่แต่หน่วยใหญ่ๆด้วยค่ะพี่น้องพาพี่น้องเบิ่งซาหน่วยบักใหญ่หนึ่งผู้ใดอยากก็มาเอาไปกินได้จ้ะเพราะว่ามันดกแห้งเงี้ยนไปจุ่มใดหม่องใดก็มีแต่อะโวคาโด